ความสดนะครับในครั้งนี้กับความยิ่งใหญ่ครับมีการเตรียมความพร้อมนะฮะในการถ่ายทอดสดส่งต่อความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศยังไงบ้างครับพี่เดียวครับพอดีก็ต้องขอบคุณครับที่ให้ความไว้วางใจช่องวันครับในการร่วมถ่ายทอดที่ในปีสองพันในการให้ติดเรื่องชีวิตใหม่แต่ละปีมาต่อเนื่องมาปีนะปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เป็นการยืนยันได้ก็คือทีมงานนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆการถ่ายทอดเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะทำให้บรรยากาศของการเรียกว่าก้าวข้ามนะครับสิ่งที่เราต้องผจญภัย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับได้เข้าสู่ชีวิตที่เรียกว่าเป็นปกติใหม่นะครับกับการเฉลิมฉลองครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าในวันนั้นนะครับคนทั้งประเทศก็จะได้ร่วมชมได้อยู่ใกล้ชิดนะครับถึงแม้วันนี้เราจะมีคำว่า distancing ที่เราอยู่ห่างกันแต่ความเป็นช่องวันของเราซึ่งเป็นสถานี national television นะครับซึ่งเป็นสถานีระดับประเทศนี่นะครับก็จะทำให้การเรียนครั้งนี้ซึ่งเป็น national event แล้วก็เป็นโบว์การเรียนนะครับเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทำให้ทุกคนที่อยู่ห่างกันนะครับอยู่ไกลต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่นะครับได้อยู่ใกล้ชิดกันครับในการถ่ายทอดครั้งนี้ครับครับก็เรียกได้ว่านะครับพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครถ้าอยากจะได้บรรยากาศของความสุขแบบนี้นะครับก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางหน้าจอช่องวัน31เห็นเขาเบรกมาก็มันเป็นความภาคภูมิใจของคนทำงานด้วยแล้วก็เป็นหน้าตาของประเทศด้วยจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าคนที่ได้ที่หนึ่งก็คือซินดี้ฮาร์เบอร์แล้วก็ที่ฮ่องกงโดยสถานที่เราสู้ก็ไม่ได้โดยภาพหรือการจุดรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะสู้ก็ไม่ได้แต่ผมว่าด้วยความสนุกของคนไทยครับทำไมถึงเรากลายเป็นเดสติเนชันที่สำคัญได้เรามีพลังที่ร่วมกันเรามีคนไทยนะฮะคนไทยเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ทำให้งานสนุกครับนะครับแล้วก็เข้าถึงอยากจะมาชมการเข้าดาวที่ประเทศไทยนะฮะซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็ใช้พื้นที่ของทำให้การเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ครั้งนี้สนุกกว่าทุกปีด้วยการที่หนึ่งเรามีจอพาโนรามิกนะฮะที่ผมว่าใหญ่ระดับโลกครับอันหนึ่งที่เราไม่เคยใช้อย่างเต็มที่คือจอโวลิเคิลนะฮะที่อยู่ฝั่งตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะเอาทั้งจอที่เป็นพาโนรามิกแล้วตัวโวลิเคิลที่สูง 7-8 ชั้นนะครับมารวมกันแล้วเราสร้างเป็นสามมิติโอ้โหเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งคนที่อยู่ที่นี่นะฮะที่ออนกราวด์แล้วก็ชมทางบ้านเนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราจะใช้เทคนิคพวก VR มันจะลอยออกมาเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทางบ้านเพราะว่าจริงเนี่ยต่างชาติเนี่ยอาจจะยังเข้ามาประเทศไทยได้น้อยนะเขาจะได้ดูผ่านคือต่างๆไม่ว่าจะในโซเชียลใช่ครับซึ่งอันนี้มันจะก็จริงๆเราเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตที่ปูซานมารุที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็เราเป็นวงแรกในประเทศไทยที่ได้รับการเชิญจาก10คอนเสิร์ตที่ยุโรปซึ่งเรากำลังจะเปิดจริงๆต้องไปปีนี้นะครับด้วยก็ต้องเลื่อนไปปีหน้านะครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าทางเซ็นทรัลเวิลด์เองเนี่ยครับชักชวนเราให้เข้าร่วมงานผมคิดว่าเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะฉลองใน next chapter ด้วยกันในความยิ่งใหญ่ประเทศเอาสิ่งดีๆที่ประเทศเรานะครับออกมาโชว์ให้ทั่วโลกเห็นนะครับซึ่งการแสดงครั้งนี้ครับผมสำหรับผมนะผมว่ามันสำคัญมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราออกแบบเฟรมประกอบรูปนะครับซึ่งปกติทุกปีเวลาเราทำรูปเนี่ยเราเอาเพลงคนอื่นมาเปิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราแต่งเพลงเพื่อประกอบรูปครั้งนี้จริงๆครับงั้นจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวยกเว้นไปดูออนไลน์นะครับครับผมแต่ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ทุกคนจะได้พร้อมๆกันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการเฉลิมฉลอง next chapter ด้วยกันที่ดีนะครับเพราะว่าทุกคนที่มางานและประสบการณ์เนี้ยครั้งเดียวครั้งแรกร่วมกันนะครับครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับผมคิดว่ามันคือโอกาสเพราะว่าผมคิดว่าไม่แน่ใจคนที่นี่ได้ฟังออเคสตราบ่อยขนาดไหนหรือมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตออเคสตราบ่อยแค่ไหนนะครับแต่ครั้งนี้เซ็นทรัลโวเองก็พาวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์มอนิกออเคสตรามาเล่นให้ทุกคนได้ฟังซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสครับที่เราอาจจะไม่ได้หาได้ทั่วไปแต่ว่าในท้ายที่สุดเรามีโอกาสคือร่วมกันจริงๆก็ได้ฟังต้องร้องเพลงกับวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์มอนิกซึ่งอันนี้นอกเหนือจากโอกาสแล้วเนี่ยเราแสดงให้เห็นการปรับตัวด้วยนะครับว่า
วงออเคสตราที่เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเล่นเป็นทีมป๊อปหรือผสมผสานกับออเคสตราแล้วมีความสนุกขนาดไหนที่สำคัญไฮไลท์ก็คือเพลงพรปีใหม่ครับที่เราเอาเรนจ์ใหม่แล้วก็จะได้เล่นด้วยกันกับนักร้องที่มานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแมนดาวนักร้องจากมาดาวนะครับอีพีดูเก้นกับคนก็จะมาร้องพรปีใหม่ในเวอร์ชันออเคสตราด้วยกันครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เอ็กไซติ้งซึ่งอย่างที่บอกครับประสบการณ์ร่วมกันครั้งแรกครับจะเกิดขึ้นที่เซ็นทรัลในวันเท่าไหร่โอ้โหสุดยอดจริงบอกว่าตั้งแต่ได้รับการติดต่อมาก็คือตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นเหมือนแบบเด็กคนนึงที่ก็เคยมีโอกาสร่วมมาเป็นเหมือนคนดูมันเป็นแบบว่าผู้ร่วมงานในฐานะแบบผู้ชมเวลาปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เคยใฝ่ฝันเหมือนกันค่ะเหมือนก็เป็นหนึ่งในความฝันของศิลปินที่แบบเราก็อยากจะได้มามอบความสุขหรือว่าได้มาร้องเพลงในช่วงแบบวันเขาดาวที่เซ็นทรัลโมเดลที่นี่คือแบบยิ่งใหญ่ที่สุดที่สุดในประเทศไทยแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะจนกระทั่งพอได้รับการติดต่อมาก็คือตื่นเต้นมากๆและยิ่งวันนี้พอได้มานั่งฟังแบบว่าที่ทุกท่านพูดเลยยิ่งตื่นเต้นใหญ่ใหญ่ครับนะมันเป็นความพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงปลายปีเท่านั้นครับและแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งเป็นพิธีกรคุณต้องใฝ่ฝันที่จะขึ้นงานเขาดาวของเซ็นทรัลเวิลด์อย่างแน่นอนเพราะนี่คือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ติดอันดับโลกด้วยและในปีนี้เองนะครับมีความพิเศษเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นไฮไลท์ต่างๆที่เราได้บอกกันไปนะครับเพื่อเป็นการส่งต่อความสุขถึงคนไทยและคนทั่วโลกครับ